พูดถึงยาที่ออกฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลงทำให้หลอดเลือดขยายคลายตัวไปแล้วนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยไอยากลุ่มที่มันทำให้หัวใจเต้นช้าลงทำให้หลอดเลือดคลายตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ยับยั้งการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับแล้วก็เราพูดไปหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะพูดถึงยาในกลุ่มที่3ที่นำเอาไปลดความเหนื่อยได้ก็คือยาลดปริมาณของเหลวหรือปริมาตรของเหลวหรือปริมาตรเลือดในหลอดเลือดพอลดปริมาตรของเหลวหรือปริมาตรของหลอดเลือดลดลงความเหนื่อยก็จะลดลงเปรียบเสมือนเราลดน้ำในสายยางลงแรงดันมันก็น้อยลงใช่ไหมครับคือเวลาเรียนเรื่องของความดันโลหิตเนี่ยก็มักจะให้พวกเราจินตนาการถึงเวลาเรารดน้ำต้นไม้โดยใช้สายยางฉีดน้ำนะครับเปิดน้ำแรงหัวใจบีบตัวแรงเลือดก็พุ่งแรงมีน้ำในสายยางเยอะแรงดันมันก็เยอะนะครับถ้าหลอดเลือดตีบแคบลงบีบสายยางให้ตีบแคบลงแรงนั้นก็พุ่งหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันนะครับว่าเราทำยังไงให้แรงดันน้ำในสายยางมันลดลงก็เหมือนกันแล้วก็ปิดก๊อกทำให้หัวใจเต้นช้าลงใช่ไหมครับไม่บีบสายยางแรงดันมันก็ลดลงนะครับหรือลดปริมาณน้ำน้ำไม่ค่อยวันไหนน้ำไม่ค่อยไหลอะนะครับน้ำไม่ค่อยไหลไหลไม่ค่อยแรงเนี่ยปริมาณน้ำในสายยางน้อยแรงดันมันก็น้อยต่อไปเราจะพูดถึงยาที่ออกฤทธิ์ต่อประเด็นที่ว่านี้นะครับเราจะไปพูดถึงยาในกลุ่มที่ยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนก่อนเรียกเป็นกลุ่มยาภาษาอังกฤษว่าอัลโดสเตอโรนแอนทากอนิสต์ครับอัลโดสเตอโรนจากที่เราพูดถึงตอนที่เราทบทวนเรื่องขององค์ความรู้พื้นฐานใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าอัลโดสเตอโรนนี่เป็นฮอร์โมนที่หลังจากต่อมหมวกไตนะครับอะดีนอลแกลนนะครับหลังออกมาก็จะมากระตุ้นที่ท่อไตส่วนปลายนะครับกระตุ้นที่ท่อไตส่วนปลายให้เกิดการดึงเอาโซเดียมกลับเข้าสู่ร่างกายกลับเข้าสู่กระแสเลือดนี่แหละนะครับดึงเอาโซเดียมแต่ผลจากการดึงเอาโซเดียมปุ๊บมันดึงน้ำเข้ามาด้วยครับมันดึงน้ำเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ดูดทั้งดูดซึมดูดกลับทั้งโซเดียมกับน้ำกลับเข้ามาด้วยปริมาณของเหลวในหลอดเลือดก็เลยเยอะขึ้นพอเรารู้งี้ปุ๊บเราก็ไปยับยั้งการทำงานของมันซะไม่ให้มันออกฤทธิ์ได้ซะไปยับยั้งไม่ให้อัลโดสเตอโรนออกฤทธิ์ได้ก็จะไม่มีการดึงโซเดียมกลับไม่มีการดูดน้ำกลับหลอดปริมาณของเหลวหรือปริมาณเลือดในหลอดเลือดก็ลดลงความดันโลหิตก็ลดต่ำลงนะครับเราก็ไปยุคใช้องค์ความรู้นี้แหละนะครับการที่มันไม่ได้ดึงเอาโซเดียมกลับมันก็กลายเป็นการปล่อยให้โซเดียมออกจากร่างกายโซเดียมถูกปล่อยออกจากร่างกายน้ำก็จะถูกโซเดียมลากออกตามไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นยาขับปัสสาวะแต่มันขับปัสสาวะอ่อนๆเดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์แค่ขับปัสสาวะอ่อนๆ นะครับบางทีเขาจะเรียกยากลุ่มนี้ว่าโพแทสเซียมสแปริงไดยูเรติกโพแทสเซียมก็คือแร่ธาตุโพแทสเซียมนั่นแหละนะครับสแปร์คือเก็บเอาไว้ไดยูเรติกคือยาขับปัสสาวะเป็นยาขับปัสสาวะที่ขับเอาโซเดียมออกแต่ว่าเก็บกักโพแทสเซียมไว้ในร่างกายมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับตัวอย่างยาให้จำแค่ตัวเดียวครับคือเจ้าตัวสไปโรโนแลคโตนนะครับสไปโรโนแลคโตนนี่แหละนะครับก็บ่งใช้ก็เอาไปลดอาการบวมน้ำได้ลดความดันโลหิตได้นะครับทีนี้อาการข้างเคียงเนื่องจากว่ามันกักเก็บโพแทสเซียมไว้ในร่างกายระวังนิดนึงนะครับการใช้ยาไปนานๆยากลุ่มนี้ก็ทำให้ระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดสูงไฮเปอร์แคลริเมียสังเกตจานตัว K จานใช้ขึ้นตัวใหญ่เราจะพบว่าเวลาเราใช้ตัวย่อของธาตุโพแทสเซียมก็คือตัว K ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเดียวกันนะครับไฮเปอร์แปลว่าสูงๆอีเมียแปลว่าในกระแสเลือดโอเคนะครับ K ก็คือธาตุโพแทสเซียมทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บพอเราพูดถึงเรื่องของยาที่มีอาการข้างเคียงทำให้โพแทสเซียมในกระแสเลือดสูงมี2ตัวแล้วนะครับคือ1ยาในกลุ่ม ACE inhibitor ใช่ไหมครับที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACE กับอันที่2คือยาในกลุ่มออกยับยั้งการทำงานของอัลโดสเตอโรนที่มีชื่อว่าสไปโรโนแลคโตนตัวเนี้ยมันกึ่งๆเป็นโพแทสเซียมสแปริงไดเวติกใช่ไหมครับขับยาขับปัสสาวะแต่ว่าเก็บกับ
โพแทสเซียมไว้ข้างเคียงของมันก็คืออาการข้างเคียงของมันก็คือระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดสูงโอเคนะครับทีนี้มาดูเหตุผลนิดนึงนะครับว่าทำไมยากลุ่มนี้มันถึงได้ชื่อว่าโพแทสเซียมสเปริ่งไดยูเรติกด้วยอีกชื่อหนึ่งแล้วก็ทำไมอาการข้างเคียงของมันเนี่ยมันทำให้ระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดสูงนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเรามองดูทางด้านขวามือของจอนะครับเราก็จะพบว่าเวลาอัลโดสเตอโรนมันจับกับตัวรับนะครับ AR ก็คืออัลโดสเตอโรนรีเซปเตอร์ใช่ไหมครับเวลาอัลโดสเตอโรนมันจับกับตัวรับปุ๊บมันจะกระตุ้นให้เซลล์ดูดกลับโซเดียมใช่ไหมครับเป็น Na บวกคือโซเดียมใช่ไหมครับ Na บวกโซเดียมเข้าสู่เซลล์เข้าสู่เซลล์แล้วผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เซรั่มทีนี้ในจังหวะที่เซลล์นั้นจะสามารถดึงเอาโซเดียมเข้าสู่เลือดได้เนี่ยมันต้องแลกด้วยการเอาโพแทสเซียมออกมาครับเอาโพแทสเซียมออกมาในทางกลับกันยาของเราคือสไปโรโนแลคโตนมันจะไปต้านเอาไม่ให้อัลโดสเตอโรนจับกับตัวรับได้ก็จะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนโซเดียมก็ไม่สามารถดูดกลับเข้าสู่เส้นเลือดได้ก็จะถูกขับออกไปใช่ไหมครับแล้วโพแทสเซียมก็จะไม่ต้องแลกเปลี่ยนมันก็ยังอยู่ในเซลล์อยู่มันก็เลยเป็นการกักเก็บโพแทสเซียมเอาไว้นะครับโอเคยากลุ่มต่อไปนะครับเราเรียนเรื่องของยายับยั้งการออกฤทธิ์ของอัลโดสเตอโรนที่จะช่วยในการลดปริมาณของเหลวในกระแสเลือดลงได้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นยากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับก็คือยาขับปัสสาวะยาขับปัสสาวะภาษาอังกฤษก็คือไดยูเรติกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าโพแทสเซียมสเปริ่งไดยูเรติกก็คือยาขับปัสสาวะทีนี้เราจะพูดถึงยาขับปัสสาวะกลุ่มอื่นๆอีกบ้างนะครับที่สำคัญที่ใช้บ่อยอยู่ก็จะมียาขับปัสสาวะในกลุ่มไทเอไซยาขับปัสสาวะในกลุ่มลูปและก็ยาขับปัสสาวะในกลุ่มโพแทสเซียมสเปริ่งซึ่งเราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ตัวนึงก็คือสไปโรโนแลคโตนนะครับยาในกลุ่มไทเอไซออกฤทธิ์ขับปัสสาวะได้โดยการลดการดูดกลับโซเดียมแล้วก็ผลักเอาโซเดียมออกไปออกฤทธิ์ได้โดยการผลักเอาโซเดียมออกจากร่างกายบริเวณท่อไตส่วนปลาย distal tube นะครับพอมันผลักเอาโซเดียมออกไปปุ๊บน้ำก็จะถูกดึงตามออกไปนะครับยาในกลุ่มลูปไดยูติกชื่อมันก็บอกว่าลูปเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้จะขับเอาโซเดียมออกจากร่างกายที่บริเวณลูปออฟเฮนเลย์นะครับก็จะขับออกไปส่วนยาขับปัสสาวะในกลุ่มโพแทสเซียมสเปริ่งก็จะออกฤทธิ์บริเวณท่อไตส่วนปลายเหมือนกันกับยากลุ่มไทเอไซด์นะครับยาในกลุ่มลูปไดยูติกถือว่าเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะแรงที่สุดเนื่องมาจากว่าที่บริเวณลูปออฟเฮนเลย์นั้นมีการดูดกลับของโซเดียมมากที่สุดถ้าดูในตามรูปนะครับก็จะประมาณสัก70-95% อยู่ในบริเวณนี้นะครับ 70-90 อยู่ในบริเวณนี้อยู่ในบริเวณลูปออฟเฮนเลย์นะครับถ้าที่ท่อไตส่วนปลายจะเกิดขึ้นประมาณสัก 5% เท่านั้นเองนะครับเราเลยพบว่ายาที่ออกฤทธิ์บริเวณลูปสามารถขับโซเดียมได้ดีที่สุดนะครับได้ดีที่สุดถ้าออกฤทธิ์บริเวณนี้ปุ๊บก็คือขับโซเดียมในปริมาณมากที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าพอขับโซเดียมเสร็จปุ๊บดึงน้ำออกไปด้วยก็เลยกลายว่าดึงน้ำมากที่สุดที่บริเวณถ้าเหยาฤทธิ์ที่บริเวณลูปออฟเฮนเลย์นะครับส่วนไทไซก็มีฤทธิ์น้อยกว่าลงมาหน่อยนึงนะครับตัวอย่างยาที่สำคัญยาในกลุ่มไทไซตัวอย่างยาที่สำคัญก็คือไฮโดรคอโรไทไซลงท้ายด้วยไทไซบ่งบอกว่ามันยาเป็นยาอยู่ในกลุ่มไทไซยาในกลุ่มบูบที่สำคัญก็คือให้จำตัวเดียวก็คือฟูโรเซไมด์นะครับส่วนยาขับปัสสาวะในกลุ่มโพแทสเซียมสเปริ่งนั้นให้ฟังไว้นะครับในที่นี้ให้ฟังไว้ไม่ค่อยเน้นมากเท่าไหร่นะครับก็มีอะมิโลไรด์กับไทแอมเทอรีนแต่ว่าเน้นเจ้าตัวสไปโรโนแลคโตนนะครับซึ่งมันจัดอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสเปริ่งด้วยแล้วก็ออกฤทธิ์ต้านอัลโดสเตอโรนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
ควรจะจำชื่อยาได้อย่างน้อย3ตัวไทซายจำกลุ่มไฮโดรโคโลไทซายลูเบติกจำชื่อยาฟูโรซิมายเคสแปริงให้จำสไปโรนูเลคโตนพ่วงกับจำว่ามันอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอัลโดสโตรนนะอาการข้างเคียงที่สำคัญที่สำคัญเนื่องจากว่ายาในกลุ่มไทเอซายกับกลุ่มลูปไดเอติกนั้นเวลามันขับเอาโซเดียมออกเนี่ยมันจะขับเอาโพแทสเซียมออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มไทเอซายกับกลุ่มลูปอาการข้างเคียงก็อันดับแรกก็คือโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำเรียกว่าไฮโปแคลิเมียตรงกันข้ามกับเคสแปริงใช่ไหมครับเคสแปริงมันจะกักเก็บโพแทสเซียมเอาไว้อันที่2ในเมื่อมันขับโซเดียมก็แง่ใช่ไหมครับระดับโซเดียมในกระแสเลือดก็จะต่ำมันก็จะขับแคลเซียมด้วยกับแคลเซียมในกระแสเลือดก็จะต่ำแต่มันจะลดการขับกรดยูริกออกจากร่างกายทำให้กรดยูริกในร่างกายในกระแสเลือดสูงขึ้นเราเรียกว่าไฮเปอร์ยูริซิเมียพอยูริกในร่างกายสูงขึ้นเราน่าจะพอทราบว่ากรดยูริกนั้นถ้าในกระแสเลือดสูงมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นเกาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอันสุดท้ายถ้าได้รับยาในขนาดสูงๆในกลุ่มไทเอซายและกลุ่มลูปเนี่ยจะทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงได้นะครับอันนี้มีผลมาจากทั้งเรื่องของโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำด้วยนะครับการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินจะไม่ค่อยดีนะครับทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงเป็นผลพวงตามมานะครับเดี๋ยวพวกเราค่อยถ้าอยากสนใจในประเด็นนี้ก็มีเรื่องเล่าค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันถ้าใครสนใจก็ค่อยทำคลิปยากอีกทีหนึ่งนะครับเอาภาษาอังกฤษศัพท์ที่บอกว่าน้ำตาลในกระแสเลือดสูงก็คือไฮเปอร์ไกลซีเมียเอาจำชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าเราเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องเปิดตำราต่างประเทศประกอบใช่ไหมครับโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำคือไฮโปแคลิเมียโซเดียมในกระแสเลือดต่ำก็คือไฮโปเนทริเมียเนทริเมียนะครับแล้วแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำคือไฮโปแคลซิเมียระดับกรดยูริกในกระแสเลือดสูงไฮเปอร์ยูริซิเมียน้ำตาลในกระแสเลือดสูงไฮเปอร์ไกลซิเมียทีนี้เราพูดถึงประเด็นของธาตุโพแทสเซียมแล้วในกรณีโพแทสเซียมสูงก็จะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจโพแทสเซียมต่ำก็ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับหัวใจจะเต้นผิดปกติได้เพราะฉะนั้นระวังในผู้ป่วยด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับกรดยูริกในกระแสเลือดสูงก็ระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์น้ำตาลในกระแสเลือดสูงก็ระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานใช่ไหมครับเพราะว่ายาลดระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่ค่อยได้ผลถ้าเราให้ร่วมถ้าเขาเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันสูงด้วยแล้วระวังการใช้ยาในกลุ่มไทซายกับกลุ่มลูปนะครับเพราะว่าการใช้ยาในขนาดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลกระแสเลือดสูงได้ไม่ใช่ว่าห้ามใช้นะครับให้ระวังแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานแล้วไม่ค่อยได้ผลเนี่ยพบว่ามียาร่วมด้วยก็คือยาขับปัสสาวะกลุ่มไทซายหรือว่ากลุ่มลูปเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาร่วมด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุจากยาพวกนี้หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของยาในกลุ่มไทซายกับกลุ่มลูปไดยูริติกก็คือมันมีโครงสร้างของยาเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับกลุ่มยาซัลฟาซัลฟาคือโครงสร้างยาซัลฟาจะเป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มยาซัลฟาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งมันก็จะมีวงแหวนเป็นวงแหวนนี้จับแล้วก็จับซัลเฟอร์จับออกซิเจน2ตัวใช่ไหมครับเป็นอะโรมาติกลิงทีนี้ดูโครงสร้างของไฮโดรโคโลไทไซด์ครับก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับมีอะโรมาติกลิงมีวงแหวนคู่แล้วก็จับกับซัลเฟอร์จับกับออกซิเจน2ตัวนะครับเห็นไหมครับแล้วฟูโรซิมายก็จะมีอะโรมาติกลิงจับกับซัลเฟอร์จับออกซิเจน2ตัวเหมือนกันนี่โครงสร้างเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างของยากลุ่มซัลฟานะครับถ้าผู้ป่วยแพ้ซัลฟาก็ห้ามใช้ยาทั้ง2กลุ่มนี้เลยนะครับแพ้ซัลฟาสำคัญยังไงสำคัญมากเพราะว่าแพ้แล้วจะแพ้แบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามใช้เลยนะครับห้ามใช้เลย
โอเคเรียนเรื่องยาไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับจะได้เรียนมาแล้วจะได้มานั่งคิดนิดนึงว่าถ้าเราเจอข้อสอบเราจะทำยังไงนะครับอ้าวเคสนี้ก็คิดเป็นเคสผู้ป่วยหญิงไทยคู่เหมือนเดิมนะครับอายุ31ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันสูงยาชนิดใดที่สามารถเลือกจากในป่วยรายนี้ได้บอกแค่ว่าเป็นโรคความดันสูงไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นมายาทุกตัวเป็นยารักษาความดันสูงไหมครับพวกพานจะลอกยับยั้งเบต้าวันสไปโนเล็กโตนต้านการออกฤทธิ์ของอัลเดอร์โซโลนเมทิลโดปากระตุ้นอัลฟา2รีเซปเตอร์อินาลาพิวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แองโจเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์เอสอินฮิบิเตอร์ไฮโดรคลอไรด์ไซด์ยาขับปัสสาวะยาขับปัสสาวะในกลุ่มไทเอสไซด์ทุกตัวมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตใช่ไหมครับง่ายๆใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆถ้าโจทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นโรคประจำตัวเหมือนกับโจทย์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับโดยให้โรคประจำตัวผู้ป่วยมาก็คือเป็นเบาหวานและก็หอบหืดยาชนิดใดที่สามารถเลือกจ่ายในผู้ป่วยรายนี้ได้อันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความจำละใช่ไหมครับเริ่มเป็นความเข้าใจหรือการนำไปใช้ละช้อยเดิมนะครับช้อยเดิมตัวไหนที่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยเบาหวานและก็หอบหืดเราเคยตอบไปก่อนหน้านี้แง่แซะใช่ไหมครับตัวที่มันยับยั้งเบต้า2ได้ใช่ไหมครับมันยับยั้งเบต้า2ได้ก็จะห้ามในผู้ป่วยบอดก็คือพูพานาลอใช่ไหมครับพูพานาลออีกตัวหนึ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไม่ควรหลีกเลี่ยงถ้าใช้การจ่ายยาในขนาดสูงๆในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็คือไฮโดรคลอไรด์ไซด์ยาขับปัสสาวะกลุ่มไทไซด์จำได้ไหมครับว่าถ้ามันขับปัสสาวะไปนานๆซึ่งมันก็จะทำให้ระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำๆซึ่งไอ้เจ้าตัวโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายอย่างนึงคือร่างกายจะตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลงคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะไม่สามารถดึงเอาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้น้ำตาลในกระแสเลือดจะสูงถ้าให้ในขนาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ควรจะให้เลยเนี่ยในเคสเนี่ยจ่ายไม่ได้เลยก็คือโพแทสเซียมตัวที่เลือกจ่ายได้ก็คือตั้งแต่สไปโนเล็กโตเมทิลโดปาอินาลาปิวใช้ได้อย่างปลอดภัยมีไฮโดรคลอไรด์ไซด์นิดหน่อยที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาขนาดสูงๆต่อเนื่องไปเป็นเวลานั้นนานๆในผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมครับก็จะส่งผลทำให้เกิดไฮเปอร์ไกลซีเมียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮโดรคลอไรด์ไซด์ที่ใช้ในขนาดมากกว่า50มิลลิกรัมต่อวันก็ควรจะหลีกเลี่ยงการพูดง่ายๆคือควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดมากกว่าเท่านี้ในผู้ป่วยเบาหวานนะครับใช่นะครับต่ำๆได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้มากกว่า50มิลลิกรัมต่อวันอาจจะส่งผลต่อระดับตันในเลือดของผู้ป่วยได้ต่อมาให้ประวัติแพ้ยามาด้วยแพ้ยาโซฟายาในข้อใดที่สามารถให้ในผู้ป่วยรายนี้ได้เรารู้ว่าโพพานาลอลให้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเบาหวานและหอบหืดสเปโรโนเลคโตนให้ได้เมทิลโดปาให้ได้อินาลาปิวให้ได้ไฮโดรคลอไรด์ไซด์เมื่อกี้กึ่งให้ได้แต่อย่าให้สูงนะแต่ถ้าเขามีปอดแพ้ยาซัลฟาปุ๊บให้ได้ไหมครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าจากไฮโดรคลอไรด์ไซด์นั้นเป็นยาที่มีโครงสร้างของยาในกลุ่มซัลฟาเพราะฉะนั้นต้องไม่ควรให้โอเคนะครับให้เป็นเด็ดขาดนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้เราบอกเล่ายาที่ใช้ในการรักษาลดความดันโลหิตปัจจุบันเขาไม่ค่อยใช้คำว่ารักษาความดันโลหิตใช้คำว่าควบคุมความรักษาไม่หายขาดใช้คำว่าควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและหรือใช้คำว่าลดความดันโลหิตสูงลดความดันโลหิตนะครับเราพูดถึงยาในกลุ่มต้านการทำงานของซิมปาเทติกทำให้หัวใจเต้นช้าลงหลอดเลือดคลายตัวแล้วก็ลดปริมาตรของเหลวในหลอดเลือดลงความดันก็ลดลงเราพูดถึงยาครบทุกกลุ่มนะครับครบทุกกลุ่มไปแล้วไม่ใช่ครบทุกกลุ่มดิที่อยากจะเล่าให้ฟังที่สำคัญนะครับโดยภาพรวมนะครับอาจารย์จะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันสูงเนี่ยมันก็จะมียา A B C D A ย่อมาจากยาในกลุ่ม ACE inhibitorAngiotensin Receptor Blocker
แล้วก็ alpha 1 blocker มันจะขึ้นต้นด้วยตัว A ใช่ไหมครับใช้ในกลุ่ม B คือ beta blocker C อาจารย์ไม่ได้สอนในชั่วโมงนี้ไม่ได้เน้นในชั่วโมงนี้นะครับ C คือ calcium channel blockerเป็นการต้านการไหลเข้าของแคลเซียมเข้าสู่เซลล์พอต้านการไหลเข้าเสร็จปุ๊บหลอดเลือดจะคลายตัวครับหลอดเลือดไม่หดตัวถ้ามีการไหลเข้าของแคลเซียมเนี่ยหลอดเลือดจะหดตัวแต่ชั่วโมงนี้ไม่ได้สอนครับจริงๆมีการใช้เยอะพอสมควรเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเพิ่มเติมให้นะครับส่วน D ก็คือไดยูเรติกเป็นยาขับปัสสาวะในชั่วโมงนี้ก็จะเรียนอยู่3กลุ่มนะครับแต่เพิ่มเติมให้ตอนนี้ก็คือเพิ่มกลุ่ม C เข้ามาแต่ไม่ต้องจำนะครับแต่ว่าเพิ่มให้ฟังว่าจริงๆมันมียาที่ใช้ในการลดคอนิดอยู่ A B C D A ก็คือ ACE inhibitor ARB alpha 1 blocker B คือ beta blocker C calcium channel blocker ในชั่วโมงนี้ไม่ได้พูดถึง D คือ diuretic นะครับโดยภาพรวมกลุ่ม ACE inhibitor ARB แล้วก็ alpha 1 blocker ก็จะขยายหลอดเลือดนะครับตัวอย่างยาที่อยากให้จำได้กลุ่ม ACE inhibitor คือ enalapril ARB ก็คือ losartan alpha 1 blocker ก็คือ doxazosin นะครับ beta blocker ลดการอัตราการเต้นของหัวใจลดการบีบตัวของหัวใจนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือออกฤทธิ์แบบยับยั้งที่ตัวรับ beta 1แบบเฉพาะเจาะจงก็คือให้จำเอา2ตัวแล้วกันเนาะนะครับ atenolol กับ metoprolol กับยับยั้งแบบไม่เฉพาะเจาะจงยับยั้งได้ทั้งตัวรับเบต้า1กับเบต้า2ก็คือโพรพานาลอลนะครับแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์เมื่อกี้พูดเป็นภาพรวมไปแล้วว่าโดยภาพรวมของมันก็คือมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดตัวอย่างยาที่อาจจะเจอเวลาไปทำงานก็คือไนฟิดิปีนแอมโลดิปีนอะไรเงี้ยแต่ชั่วโมงนี้ไม่เน้นนะครับไดยูเรติกก็ใช้ในการขับปัสสาวะลดปริมาณของเหลวในหลอดเลือดลงนะครับที่สำคัญเน้นอยู่3กลุ่มนะครับเน้นอยู่3กลุ่มก็คือไทไซก็คือไฮโดรโคโลไทไซ HCTZ รูปไดยูเรติกก็คือฟูโรเซมายนะครับกลุ่มโพแทสเซียมสเปริงเน้นอยู่ตัวเดียวก็คือสไปโรเลคโตนพ่วงกับให้จำว่าสไปโรเลคโตนนั้นออกฤทธิ์ต้านการทำงานของฮอร์โมนอัลเดอร์โซโลนได้ชั่วโมงนี้ก็จะเรียนอยู่3กลุ่มนี้แหละนะครับ3กลุ่มนี้ ACE inhibitor enalapril อาการที่สำคัญที่เน้นในชั่วโมงก็คือเกิดการไอใช่ไหมครับถ้าใช้ยากลุ่มนี้แล้วเกิดการไอมากถ้าอยากใช้ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายๆกันก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่ม ARB คือ losartan ใช่ไหมครับแต่ยาทั้ง2กลุ่มนี้ ACE inhibitor กับ ARB ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์โอเคนะครับด็อกซาโซซินปัจจุบันไม่ค่อยใช้ในการลดความดันสูงเอาไปใช้ในการรักษาภาวะปัสสาวะไม่ออกเนื่องมาจากต่อมลูกหมากโตแต่กินยาตัวนี้แล้วโดยเฉพาะการกินยาในช่วงแรกๆหลอดเลือดมันขยายคลายตัวคนไข้จึงเกิดอาการความดันต่ำเกิดการวิงเวียนหน้ามืดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาเปลี่ยนท่าทางเร็วๆที่เราเรียกว่าออโตเซติกไฮโปเทนชันใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือให้ผู้ป่วยกินก่อนนอนซะจะได้ไม่ต้องลุกเดินไปไหนนะครับจะได้ไม่ต้องขยับตัวนะครับกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ห้ามให้ในผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 50-60 ครั้งต่อนาทีนะครับบีทเปอร์มินิตนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มยับยั้งแบบไม่เฉพาะเจาะจงที่มันยับยั้งตัวรับเบต้า2ได้ด้วยเนี่ยไม่ควรจะให้ในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดใช่มั้ยครับและก็ระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยในผู้ป่วยที่ในกลุ่มยาที่ยับยั้งแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบังอาการน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำของผู้ป่วยเบาหวานได้นะครับยาขับปัสสาวะนะครับกลุ่มไทไซกับกลุ่มลูปนะครับให้ระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเพราะว่าจะเกิดภาวะไฮเปอร์ไกลซีเมียได้นะครับระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เพราะว่าทำให้ระดับกรดยูริกในกระแสเลือดสูงนะครับห้ามให้ในผู้ป่วยที่แพ้ซัลฟาทั้งกลุ่มไทไซและก็กลุ่มลูปนะครับเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นซัลฟาใช่ไหมครับแถมให้นิดนึงนะครับหลักในการเลือกใช้ยาความดันสูงเขามักจะใช้ยาขับปัสสาวะนะครับกลุ่มไทไซยาออกฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์แองโจเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์
ยับยั้งการจับตัวรับของ angiotensin 2 angiotensin receptor blocker เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกการใช้ยาต้องพิจารณาโรคร่วมด้วยอย่างเช่นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงโพรพานอลใช่ไหมครับควรหลีกเลี่ยงยาขับปัสสาวะด้วยนะครับเพิ่มยาขับปัสสาวะให้จันหน่อยนะครับหอบหืดแอสมาควรหลีกเลี่ยงยาก็คือยายับยั้งตัวรับเบต้า2คือโพรพานอลเกาต์ควรหลีกเลี่ยงไทเอไซด์หรือว่ายากลุ่มขับปัสสาวะกลุ่มไทเอไซด์กับกลุ่มลูปนะครับพิจารณาการแพ้ยาร่วมด้วยถ้าแพ้ยาซัลฟาเราก็ไม่ควรให้ยาในกลุ่มไทเอไซด์กับกลุ่มลูปนะถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่มากเราก็อาจจะใช้ยาไม่กี่ตัวสักตัวหรือ2ตัวในการควบคุมความดันโลหิตแต่ถ้าพอไม่ได้ผลใช้ยาตัว2ตัวไม่ได้ผลหรือความดันของผู้ป่วยสูงมากก็อาจจะต้องใช้ยาอื่นร่วมๆกันหลายๆตัวโดยควรเลือกใช้ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันมีวิธีการพิจารณายังไงนะครับก็เอาแผนภาพนี้มาให้จะได้ดูง่ายๆนะครับอย่างเราจะพบว่า angiotensin converting enzyme inhibitor exhibitor ทางด้านซ้ายมือของพวกเรานะครับกับในกลุ่ม angiotensin 2 receptor blocker ที่ยับยั้งการจับตัวรับของ angiotensin 2เพราะว่ากลไกมันออกฤทธิ์มันอยู่ในกลไกเดียวกันเขาก็จะไม่ใช้ร่วมกันในการรักษาตัวที่ใช้ร่วมกันในการรักษาได้ก็คือตัวที่มีเส้นโยงหากันได้เช่นใช้เอซินฮิบิเตอร์ร่วมกับไดยูเรติกเอซินฮิบิเตอร์ร่วมกับแคลเซียมชันนอลบล็อกเกอร์หรือไดยูเรติกคู่กับแองโจเทนซิน2รีเซปเตอร์บล็อกเกอร์แล้วก็แองโจเทนซิน2รีเซปเตอร์บล็อกเกอร์คู่กับแคลเซียมชันนอลบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือใช้ไดยูเรติกกับแคลเซียมชันนอลบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยตามเส้นที่ขีดหากันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักในการเลือกใช้ยาไม่มีตัวไหนถูกไหนผิดนะครับมีแต่เรื่องของความนิยมในการใช้แล้วก็เงื่อนไขของผู้ป่วยว่าแพ้ยาหรือเปล่ามีโรคร่วมหรือเปล่านะครับดูที่สภาวะของผู้ป่วยเป็นสำคัญโอเคนะครับหมดแล้วนะครับสิ่งที่อยากบอกเล่าที่เกี่ยวข้องกับความดันสูงแล้วก็การใช้ยาแล้วก็หลักในการออกฤทธิ์ของการใช้ยาในการรักษานะครับก็หวังว่าน่าจะพอทำให้รู้จักเรื่องของความดันสูงและก็ยาที่ใช้ในการรักษาได้ดีขึ้นนะครับจะพยายามเนื่องจากว่าพยายามไม่ให้มันกินเวลามากอยากให้กระชับมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้รู้จักคอนเซ็ปต์แนวคิดหลักของยาที่ใช้ในการรักษาความดันสูงก็อาจจะข้ามประเด็นบางประเด็นที่เชิงลึกไปนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เหมือนเดิมครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใน Google Classroom ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ถ้าตรงไหนที่ไม่สามารถพิมพ์ตอบให้พวกเราเข้าใจได้ก็จะพยายามทำคลิปแยกทำเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยพบกันน่าจะยังต้องทำอีก 2-3 คลิปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำแล้วคิดว่าน่าจะทำก็คือยาลดน้ำตาลในเลือดรักษาผู้ป่วยเบาหวานและก็ไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ